เกิดมาว่าจะมาหาแก้วพบแล้วไม่กรรมจะเกิดมาทำอะไรอ้ายที่อยากมันก็หลอกอ้ายที่หยอกมันก็ลวงทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใยเลิกอยากลาหยอกรีบออกจากกามเดินตามขันสามเรื่อยไปเสร็จกิจ16ไม่ตกกันดานเรียกว่านิพพานก็ได้โอวาทธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่สดวัดปากน้ำภาษีเจริญก็ขอสวัสดีกัลยาณมิตรผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการเสียงธรรมค้ำใจโดยบอธรรมบุตรครับท่านเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมสภาพแวดล้อมต่างๆภายในโลกทุกวันนี้นะครับถ้าเทียบกับ100ปีก่อนหรือหลาย10ปีก่อนที่ผ่านมานะครับจะดูแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดเลยครับนับตั้งแต่สภาพอากาศที่แปรปรวนไม่ตรงตามฤดูกาลหน้าฝนกลับแล้งหน้าหนาวกลับร้อนส่วนหน้าร้อนเนี่ยกลับหนาวครับบางวันก็ทั้งร้อนทั้งฝนในวันเดียวกันก็มีนะครับแล้วก็มีฝุ่นละอองคล้าคลุ้งในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตสังคมเมืองผู้คนก็จะมีอารมณ์ร้อนขึ้นกว่าแต่ก่อนมีแนวโน้มที่จะแก้ปัญหาด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผลเพิ่มขึ้นครับแล้วสิ่งที่ตามมานะครับเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ด้วยนะครับเป็นปัจจุบันทันด่วนเลยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วโลกซะด้วยนะครับก็คือเรื่องของข้าวของต่างๆเนี่ยมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆสวนทางกับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยส่วนใหญ่ตรงนี้เนี่ยครับก็เลยเป็นเหตุทำให้ดัชนีความสุขของผู้คนในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงกว่าแต่ก่อนนะครับแล้วก็ทำให้ใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบและเคร่งเครียดกว่าเดิมครับถามว่าที่กล่าวมาเนี่ยเกิดมาจากอะไรในคลิปนี้เนี่ยนะครับก็จะมีคำตอบให้ครับซึ่งคำตอบเนี่ยก็จะอ้างอิงมาจากเทศนาธรรมของพระเทพยานมงคลหรือที่เรารู้จักกันในชื่อหลวงป๋าวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจังหวัดราชบุรีนั่นเองครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมกันเลยนะครับสภาพแวดล้อมโลกแย่ลงเนื่องด้วยมนุษย์สร้างบาปอกุศลมากขึ้นมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์นะว่าเมื่อไหร่ที่ประชาชนหรือชาวโลกเต็มไปด้วยโทสะมุ่งแต่จะประทุษร้ายกันโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรกันเมื่อนั้นมนุษย์จะประหัตประหารกันด้วยสัตราวุธชื่อว่าสัตถันตรายคืออันตรายเกิดจากอาวุธยุทโธปกรณ์นี่มันเกิดขึ้นแล้วนะเนี่ยและเมื่อไหร่ที่มนุษย์เต็มไปด้วยตัณหาราคะโลภจัดเห็นแค่ตัวจัดตัณหาราคะจัดเมื่อนั้นมนุษย์จะประสบกับโรคอันตรายอันตรายอันเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บไล่ไปตั้งแต่โรคเอดส์โรคติดต่อกันโรคเกิดขึ้นด้วยอำนาจของกรรมมากมายก่ายกองจนนับประมาณไม่ได้นอกจากโรคแล้วก็มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพิ่มเป็นโรคแล้วก็นำไปสู่ความเป็นอายุสั้นลงไปอีกซึ่งควบคู่กับโทสะประหัตประหารกันนัวนุ่งกันใหญ่และเมื่อไรที่มนุษย์หรือสัตว์โลกทั้งหลายเต็มไปด้วยโมหะหลงไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษตามความเป็นจริงเมื่อนั้นจะเกิดทุพพิขันตรายก็คือความอดอยากเมื่อไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามความเป็นจริงจึงเป็นเหตุนำเหตุหนุนให้เกิดกิเลสตัณหาอุปทานในสามกองใหญ่ๆก็คือตัณหาราคะอภิชฌาโลภจัดจึงนำมาซึ่งความโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรอิจฉาริษยาด้วยความหลงมัวเมาไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประพฤติผิดศีลผิดธรรมและผิดหลักการของชาติบ้านเมืองหลักการโดยชอบของประชาชนประชากรส่วนใหญ่ของบ้านเมืองผิดหลักนี้เข้าไปอีกด้วยหมายถึงหลักที่จะได้รับการยอมรับจากอารยชนทั้งหลายที่เขายอมรับว่าหลักการในการปกครองประเทศในการบริหารราชการแผ่นดินว่าอย่างนี้มันดีแต่กลับไปประพฤติผิดเข้าด้วยความหลงเรียกว่าโมหะหลงตัวหลงตน
หลงอำนาจราชศักดิ์หลงอำนาจอาวุธยุทโธปกรณ์หลงอำนาจเงินอำนาจพวกพ้องหมู่เหล่าเป็นต้นความหลงเหล่านี้นำไปสู่ทุพพิขันตรายก็คือข้าวยากหมากแพงนั่นเองเทศนาธรรมจากพระเทพยานมงคลหลวงป๋าวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามข้อมูลอ้างอิงเว็บไซต์เรารักวัดหลวงพ่อสดครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับคลิปในชื่อตอนที่ว่าสาเหตุแท้จริงของการเกิดมานตภัยในโลกนะครับซึ่งผมก็หวังว่าคลิปดังกล่าวนี้จะเป็นประโยชน์ในการเพิ่มเติมความรู้ในทางธรรมของแต่ละท่านให้มีความละเอียดและชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับและสามารถนำความรู้ดังกล่าวนี้ไปแบ่งปันกับผู้ที่ยังไม่ทราบหรือที่ยังทราบไม่สมบูรณ์ได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันครับซึ่งถือเป็นการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือธรรมเทศนาใหม่ซึ่งเป็นหนึ่งในบุญญกริยาวัตถุ10ครับท้ายที่สุดนี้กระผมบอธรรมบุตรขอน้อมถวายบุญจากการเผยแผ่คลิปธรรมะในครั้งนี้ให้แก่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระราชพมเถรวีระคณุตโมและพระเทพยานมงคลเสริมชัยชยมังคโลผู้ซึ่งเป็นมหาปูชนียาจารย์และผู้ถ่ายทอดความรู้ในทางธรรมให้แก่กระผมตลอดจนครูบาอาจารย์วิชาธรรมกายทุกท่านที่ได้ส่งต่อวิชาความรู้ของพระเดชพระคุณหลวงปู่สดให้กับผู้คนได้ค้นพบหนทางพ้นทุกข์และแสงสว่างในชีวิตรวมทั้งพระอริยสงฆ์อริยบุคคลผู้ประพฤติดีประพฤติชอบอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมอันดีงามบิดามารดาทั้งในหยาบและในละเอียดกายละเอียดเทพเทวาพรหมผู้มีสัมมาทิฏฐิและปกปักรักษาพระพุทธศาสนาอานิสงส์ผลบุญใดอันจะเกิดขึ้นกับกระผมก็ขอให้ผลบุญนั้นถึงแก่กัลยาณมิตรผู้ฟังทุกท่านณที่นี้ด้วยให้มีความบริบูรณ์ทั้งอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณและธนะสารสมบัติคิดจะทำกิจสิ่งใดหากเนื่องด้วยจิตอันเป็นกุศลแล้วก็ขอให้สำเร็จลุล่วงได้โดยง่ายและสะดวกสบายทุกประการเทอญแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ